แล้วก็ธนาคารฟ้องเขาค้องของพ่อเนี่ยร้อยล้านน้องสาวก็เป็นทุกข์ว่าถ้าล้มละลายจะเสียชื่อพ่อบอกผมไม่พ่อผมพี่ไม่ได้ล้มละลายทางศีลธรรมล้มละลายในเรื่องของการค้าขายนะครับเราไม่มีใครรู้ฟองสบู่มันแตกพอเรากู้แบงก์ไปแล้วทุกคนที่ซื้อเขาก็ไม่มีเงินมาจ่ายเราผมมีเงินมาจ่ายเราก็ไม่มีเงินไปแจกแบงก์แต่ว่าสิ่งที่มันอันตรายของพ่อคือดอกเบี้ยมันไม่ยอมหยุดมันขึ้นเรื่อยๆในสุดฟองเป็นร้อยล้าน พ่อเองก็พูดอย่างนี้น้องก็บอกว่าพี่ตรงนี้สำคัญนะที่ดินลมสักในตลาดอะนั่นมีราคามากทำไมพี่ไม่ขายเอามาใช้หนี้แบงก์พ่อตอบน้องไงรู้ไหมพี่มีเรือบรรทุกสินค้า5ลำลำหนึ่งคือกำลังจะจมคือที่เขาคอกรีนแคนยอนพ่อพี่จะปล่อยให้มันจมแต่อีก4ลำพ่อคืออะไรลำที่2ก็คือโรงเรียนที่หาดไทยทิพย์ลำที่3คือโรงเรียนที่หล่มสักที่พวกเราไปประจำนะครับลำที่4ก็คือที่ดินอีก400ไร่จะปล่อยให้เรือลำนี้จมแต่อีก4ลำฟังพ่อพูดดีนะครับพ่อเรียนเรื่องการบริหารการเงินการงานจากมหาเศรษฐีอันดับ2ของโลกคือบัฟเฟตต์นี่ตอนนี้โค้กเป็นของบัฟเฟตต์หมดแล้วเขาซื้อเรียบรถไฟเกือบทั้งประเทศเป็นของบัฟเฟตต์นะครับอุตสาหกรรมหนักๆนี่ของบัฟเฟตต์หมดเราสังเกตไหมตั้งแต่บัฟเฟตต์เข้ามาเป็นเจ้าของโคคาโคล่าโฆษณามากไหมมหาศาลเลยนะครับมหาศาลแล้วบัฟเฟตต์ว่าไงรู้ไหมการที่จะไม่ให้เจ๊งการทำธุรกิจต้องมีการเสี่ยงอย่าเอาไข่100ใบหรือ50ใบที่ท่านมีใส่ตะกร้าใบเดียวให้ใส่หลายตะกร้าพอตะกร้า1ตะกร้า2มันเสียมันยังเหลืออีก8ตะกร้านึกออกไหมจากนั้นมันก็ตรงกับพระมีรอบครอบใช่ไหมครับแล้วเนี่ยอย่างรู้อะไรควรเก็บอะไรควรปล่อยอันนี้ก็เป็นพระคัมภีร์สอนเรื่องการอย่างรู้นะครับต่อไปครับอยู่สุภาษิตบท14ข้อ15อันนี้จะตรงกับคนไทยเลยคนเขาเชื่อทุกอย่างแต่คนอย่างรู้เขามองว่ากำลังจะไปทางไหนอีกฉบับหนึ่งใช้คำนี้เลยนะคนเขาเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินฉะนั้นคนยุโรปอเมริกาเวลาเขาเจริญเนี่ยเขาจะพูดภาษาอังกฤษอย่างไร When you read newspapers เมื่อคุณอ่านหนังสือพิมพ์ Don't believe it เมื่อเราอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวคือข่าวยังไม่สรุปว่าเป็นข้อเท็จจริงแต่คนไทยพออะไรลงสือพิมพ์ปุ๊บสรุปว่ามันจริงนั่นคือคนเขาใช่ไหมครับข่าวคือข่าวข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงคำสอนแนวเนี้ยคริสตจักรส่วนใหญ่ไม่สอนแล้วทำให้คริสเตียนส่วนใหญ่พูดตรงๆชาวโลกเขาดูถูกพ่อก็พูดกับลูกหญิงวันทั้งวัน ระหว่างความรู้ความเชื่อเนี่ยเราต้องแยกกันนะอย่างเช่นถ้าเราเรื่องความรู้ท่านสรีระร่างกายพระเจ้าทรงสร้างร่างกายมนุษย์อย่างมหัศจรรย์ที่สุดเลยแล้วภูมิคุ้มกันของมนุษย์เนี่ยพระเจ้าทรงสร้างมันรักษาสารพัดโรคโดยไม่ต้องกินยาหนึ่งในนั้นคือโรคไข้หวัดนะครับพอเป็นปุ๊บแล้วยารักษาโรคไข้หวัดยังไม่มีเราจะเห็นที่ฟี่หรืออะไรจะใช้คำว่าบรรเทาหวัดจะไม่บอกว่ารักษาโรคหวัดบรรเทาหวัดแล้วฟังดีๆนะครับแล้วเป็นหวัดทั้งหมดอุ่นไว้นอนให้พอนะครับพักผ่อนให้ดีทำงานเป็นปกติทำงานให้น้อยประมาณ3วันหายแล้วบางคนบอกพระเจ้าจริงใจผมไม่ได้กินยาเลยฮาเลลูยาวันที่3ผมหายไอ้คนที่รู้เขาบอกแม่พวกคริสเตียนมันโง่นะ
แล้วสิ่งนี้พอเราถูกตาหน้าว่าโง่เขาก็จะสรุปว่าเราโง่ทุกเรื่องฉะนั้นพระคัมภีร์สอนเราจะต้องเป็นคนที่มีองค์ความรู้คนอย่างรู้มองว่าเขากำลังไปทางไหนเขารู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะครับอันนั้น ต่อไปครับอยู่ในบท14แล้วคราวนี้ไปบท15ข้อ5สุภาษิตบท15ข้อ5ทุกวันของคนทุกใจก็ร้ายแต่ใจที่ร่าเริงมีการเลี้ยงต่อเนื่องกันทุกวันของคนทุกใจก็ร้ายใจนี่สำคัญกำหนดความเป็นความตายฉะนั้นคนอย่างรู้ทุกวันจะหาทางให้จิตใจร่าเริงนมัสการร่าเริงไหมครับมันมีเพลงเก่าๆใครจำได้ที่บอกว่าข้าสวมใส่วิญญาณแห่งการสรรเสริญนะอาจารย์ระยาเคยจำได้ไหมข้าสวมใส่ได้ยังจำไหมเอาตายร้องๆดังๆดิดังๆวิญญาณการสรรเสริญพอวิญญาณถูกยากลำบากได้พลากจากไปข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญเมื่อวิญญาณถูกยากลำบากได้พลากจากไปข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญลองร้องสักร้อยเที่ยวสิขณะที่คุณกำลังทุกข์ใจอยู่บรรเทาเลยครับมันจะบรรเทาเยอะข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญแล้วพ่อก็จะต่อด้วยพระองค์สอนว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระเจ้าเราชื่นชมยินดีในกระเป๋าไม่ได้เพราะเงินไม่มีเราชื่นชมยินดีในเมียไม่ได้เพราะเมียขี้บ่นมากเราชื่นชมยินดีในสามีไม่ได้เพราะสามีขี้เกียจเป็นขนเราชื่นชมยินดีกับลูกไม่ได้เพราะลูกโอ้โหดื้อที่สุดไม่ฟังเราเลยแต่เราสามารถชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้จงชื่นชมยินดีในองค์พระเจ้าข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งนึงว่าจงชื่นชมยินดีเถิดฉะนั้นเมื่อเราทุกข์ใจไม่ใช่ว่าไปจดจ่อที่ความทุกข์ใจพ่อได้รับไลน์มาแล้วก็จำเนื้อความทั้งหมดไม่ได้แต่เก็บรวบรวมไว้แล้วว่าเพราะอีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่จะถึงนี้อาจารย์อริยาเทศพ่อให้อาจารย์อริยาเทศวันแม่เพราะเขาเป็นผู้หญิงพ่อบอกแม่หนูไม่ได้มีลูกแต่มีลูกฝ่ายวิญญาณหนูต้องเทศทีแรกเขาจะให้พ่อบอกใหม่เดี๋ยวนี้เธอโตแล้วพ่อก็อาทิตย์ถัดไปพ่อก็จะเทศถึงเขาให้ดิฉันไปเฝ้าสวนองุ่นแต่สวนองุ่นของดิฉันกับไม่ได้เฝ้าเราเฝ้าดูชีวิตคนอื่นแต่เราไม่ดูชีวิตเราเลยพ่อเลยเตรียมอันนี้เขาบอกว่า คำพูดร้ายแรงเจ็บปวดมันฆ่ามันแทงให้เราเจ็บเขาพูดให้เราเจ็บช้ำครั้งเดียวแต่เรามาทบทวนคำพูดของเขาเป็นร้อยครั้งเขาแทงเราครั้งเดียวแต่เราเอามีดเล่มนั้นมาแทงเราเป็นร้อยครั้งโง่หรือฉลาดครับโคตรโง่เลยไหมครับนี่สำคัญนะครับใจเราเลยเป็นแผลแล้วใครแทงครับตัวเราครับเอามีดของศัตรูมาแทงเราเองพ่อกำลังเก็บรวบรวมอันนี้ก็จะสอนว่ากว่าจะเทศเหมือนกับพ่อจะกว่าจะสอนพวกท่านเนี่ยพ่อวัจนะต้องอยู่ในวิญญาณพ่อตลอดคิดแล้วก็คิดแล้วมันจะมีกระดาษอยู่รอบตัวพ่อพ่อจะกระจดแล้วก็จดแล้วก็จดเดี๋ยวจะไปถึงในชั่วโมงนี้นะครับจดปุ๊บจดปุ๊บอ้าวพูดก็ได้ก่อนลืม พระเยซูทรงสอนให้เราเป็นนักลงทุนพ่อกลัวลืมเดี๋ยวไปถึงเรื่องอย่างรู้ก่อนเอาหนังสืออะไรที่พระเยซูสอนให้เราเป็นนักลงทุนถ้าเราไม่ลงทุนพระเจ้าจะว่าเราไอ้บ่าวชาติชั่วเลยนะเริ่มแล้วใช่ไหมเปิดมัทธิวบท25เลยเอานี่แทรกเข้ามาก่อนเพราะนี่คือเรามาเรียนพระคัมภีร์จากพ่อซึ่งรับใช้มา60ปีอ้าว25ข้ออะไรต้นๆที่บอกว่า
มีนะแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับเจ้านายนะ14อ้าว14ขึ้นเลยนะเรียกทาสมาฝากทรัพย์ข้อ15ฝากไว้1 5ตะลัน2ตะลันและ1ตะลันข้อ16ครับทีนี้สำคัญคนรับ5ตะลันก็เอาเงินนั้นไปพระเยซูสอนให้เป็นนักลงทุนทันทีเงินเป็นของมีค่าแล้วคุณไม่ค้าขายทันทีเป็นไอ้บ่าวชาติชั่วเอาข้อ17คนก็รับน้อย2ตะลันก็เอาไปค้าขายทันทีได้กำไรเท่าตัวเหมือนกันแต่ข้อ18ว่าไงครับขุดหลุมซ่อนเงินไว้อ้าวคราวนี้นายมารับมาปั๊บต้องรายงานเลยพอข้อ20คน5ตะลันก็รายงานว่าข้าพเจ้าได้เอาไปค้าขายได้กำไร5ตะลัน5ตะลันอ้าวข้อ21นายก็ตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในอะไรครับของเล็กๆน้อยเราจะตั้งเจ้าให้อะไรครับจำดีๆนะครับบางคนขอพระเจ้าอวยพรแต่ตัวเองจะได้พรต่อเมื่อเราต้องสัตซ์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าให้ถ้าในสิ่งที่พระเจ้าเล็กน้อยคุณยังผ่านไปจบจงปรีดีร่วมสุขกับนายเถอะแล้วพอไปข้อ22คนได้2ตะลันก็เหมือนกันได้กำไรเท่าตัวแล้วพระเจ้าเขาข้อ23พระเจ้าชมยังไงชมอย่างเดียวกันกับคนได้5ตะลันได้กำไร5แสนกับ2แสนชมอย่างเดียวกันได้กำลัง 50,000 กับ 20,000 ชมอย่างเดียวกันใช้ได้กำไร500กับ200ชมอย่างเดียวกันเลยเอาข้อ24คราวนี้อ่านไปเลยครับจนถึงข้อ30ฝ่ายคนรับตะลันเดียวมาชี้แจงนายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็งเกี่ยวเก็บที่ท่านไม่ได้หว่านเกี่ยวสับสมสิ่งที่ไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินไปฝังไว้ใต้ดินดูเถอะนี่คือเงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้ข้าชาติชั่วและเกียรติคร้านหยุดก่อนเป็นไงบ้างใครอยากใครเจอพระเจ้าว่าอย่างนี้แล้วเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะมันมีพระคัมภีร์พระจำไม่ได้สุภาษิตหรือสดุดีจารย์อนัญญาช่วยไปกดคลิกดูบอกว่าคนที่ทำบาปและอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าสะอิดสะเอียนคนที่ทำบาปแล้วไม่สารภาพบาปเวลาอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะอ้วกรู้จักจะอ้วกไหมชาวอีสานเขาเรียกจะหากแตกอ่ะใครเป็นคนอีสานยกมือขึ้นเออกูจะหากแตกเลยอ้วกพระเจ้ากับทูตสวรรค์นี่จะอ้วกเป็นแถวนมัสการบริสุทธิ์องค์บริสุทธิ์แต่ก่อนเข้ามานินทากันแล้วออกไปนินทากันแล้วทูตสวรรค์อ้าวกลับมาตรงนี้ออกนอกเรื่องหน่อยแต่อยู่ในประเด็นนั่นแหละพระเจ้าบอกนายตอบว่าไงไอ้ชาติชั่วขี้เกียจเจ้ารู้ว่าเราไม่ได้หวานไม่ได้เก็บสะสมไม่ได้โปรยข้อ27ครับอ่านต่อควรเอาเงินของเราไปถ้าขี้เกียจก็ไปฝากธนาคารอย่างน้อยก็ต้องได้ดอกเบี้ยหนังสืออะไรที่บอกว่าถ้าไม่เกิดผลไม่ใช่สิทธิ์พระเยซูยอห์น15ข้อ8ครับข้อ8ถ้าไม่เกิดผลไม่ใช่สิทธิ์พระเยซูเอากลับไปที่ยอห์นเลยลูกถ้าไม่เกิดผลไม่ใช่สิทธิ์เราถ้าไม่เกิดผลพระเจ้าไม่รับเกียรติยอห์นบท15ข้อ8ว่าพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านเกิดผลมากท่านจึงเป็น
ไม่ใช่เกิดผลเล็กๆน้อยๆนะต้องเกิดผลมากจึงจะเป็นสาวกของเรานี่เอาตะลันเดียวถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งน้อยพระเจ้าจะให้ของมากได้ไหมไม่ได้พระเจ้าจะทดสอบเราบ่อยๆถ้าสิ่งเล็กๆน้อยๆเรายังทำไม่ได้แล้วเรามาถวายตัวทำงานใหญ่ได้ยังไงในขอพระคุณหัวพระเจ้าช่วยให้เราทั้งหลายได้เข้าใจตรงนี้นะครับกลับมาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปถึงตรงนี้เอ้ามายังไม่จบอันนี้ไหนๆพูดเราให้จบเลยมา25 25ให้จบมัทธิว25มัทธิว25บอกไว้เลยเมื่อกี้นี้ข้ออะไรแล้วนะ27แล้วเหรอเอา27สิใช่ไหมเอาละเอา28จงเฮ้ยข้อ27เอาข้อ27ก่อนโอเคข้อ28คราวนี้ข้อ28ด้วยเหตุนี้พระเจ้าบอกเอาเงินตะลันเดียวไปจากคนที่มี1ตะลันไปให้คน10ตะลันแล้วข้อ20ข้อ30ข้อ29นี่บอกชัดเจนเลยอ่านช้าๆแล้วจำเลยช้าๆเลยนะครับด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีแม้เขามีอยู่ก็ต้องเอาไปจากเขามีอยู่แล้วมีน้อยนิดยังรับผิดชอบไม่ได้สมควรต้องเอาไปถูกไหมนี่คือการบริหารของสวรรค์แต่เขารอดไม่รอดเขาเป็นลูกพระเจ้าไม่เป็นแต่เขาไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะมันย้อนบท15ข้อ8บอกชัดเจนว่าพระบิดารับเกียรติเมื่อท่านเกิดผลมากท่านจึงเป็นสาวกของเราและขอพระคุณของพระเจ้าช่วยฉะนั้นโปรดทราบนะเป็นคริสเตียนนี่ซุปเปอร์ยากเลยนะครับถือศาสนาอื่นยังไม่ยากเท่าเป็นคริสเตียนชักมากๆแต่คุ้มค่าไหมมีคุณค่าไหมมีคุณค่าแล้วคุ้มค่ายิ่งยากยิ่งคุ้มค่าเอาพูดครับไม่ใช่ยิ่งยากปั๊บยิ่งถอยเลยยิ่งยากยิ่งคุ้มค่าแล้วก็นี่ข้อ29นะเอาข้อ30เนี่ยพอจะร้องไห้เอาไอ้ข้าชาติชั่วไปทิ้งที่เสียที่มืดภายนอกที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนี่ฉายหนังตัวอย่างให้เห็นก่อนเรื่องนี้เรื่องการลงทุนพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเลยคนเป็นจำนวนมากจะอับอายขายหน้านิรันดร์ถ้าเราไม่รับผิดชอบใครๆเขาก็เกิดผลเขาไม่เกิดผลมากเขาก็เกิดผลน้อยแต่เราเองเนี่ยเป็นคริสเตียนมานานๆไม่เกิดผลเลยเราไม่ใช่ร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวพันนะพระคัมภีร์บอกไงครับจะร้องไห้อับอายเป็นนิรันดร์หนังสืออะไรดาเนียลบท12ครับกับข้อ2ข้อ3เอาขึ้นพระคัมภีร์ดาเนียลบท12ข้อ2ข้อ3เลยชัดเลยครับบท12ครับไม่ใช่บท12ข้อ2คนเป็นมากที่หลับในผงคลีถ้าแปลง่ายว่าคนเป็นมากที่ตายจะฝังก็ตามเผาก็ตามแล้วมันเป็นขี้เถ้านะครับไม่เผาฝังก็เป็นกระดูกเป็นโครงนี่เรียกว่าหลับในผงคลีคือตายมันกลับเป็นดินไงเลือนเป็นเลือนดินจะตื่นขึ้นมาฉะนั้นการตายไม่ใช่การสิ้นสุดของชีวิตแต่การตายคือนอนหลับพอนอนหลับปุ๊บตื่นพอตื่นปุ๊บพอไปโลกหน้าอาณาจักรหน้าพบหน้าเขาเรียกตื่นบ้างก็เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์คือมีสง่าราศีนิรันดร์ชื่นชมนิรันดร์นะครับมั่นคงนิรันดร์บ้างก็สู่ความอับอายขายหน้านิรันดร์ฉะนั้นตรงนี้เป็นปกติของชีวิตหลายคนบอกโอ้ยงั้นไม่เป็นคริสเตียนดีกว่าเป็นคริสเตียนดีแล้วครับเพราะเป็นคริสเตียนแม้ประพฤติไม่ได้เท่าที่ควรไปสวรรค์ไหมครับแม้จะรอดเหมือนรอดจากไฟแต่ก็รอดใช่ไหมครับมีบางคนบอกพูดก็ได้หลานในไส้พ่อเนี่ยลูกน้องสาวซื่อหลันเจ้าเอ
บอกคุณลุงเป็นคริสเตียนมันยากเอขอไปสวรรค์แบบผู้เล็กน้อยที่สุดก็แล้วกันรับรองเอไม่ไปมั่วโลกีไม่ไปเมาเขาก็ไม่มั่วโลกีไม่เล่นพนันแต่จะให้เอเข้มข้นเนี่ยเอยังทำไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าเริ่มสำนึกได้พยายามสุดกำลังเอมาบวชไม่ใช่ง่ายนะครับบ้านเออยู่บางแคอ่ะบางแคไกลไหมครับกว่าจะมาได้แต่เอไม่ไปบวชทุกอาทิตย์เขาก็จะไปบวชกิตติคุณสมบูรณ์ที่ลุงเขาเคยเป็นศิษย์บาลอยู่วงเวียนใหญ่และอาทิตย์เดือนละครั้งเขาต้องมาที่นี่เพราะว่าที่ไหนเขาก็ภูมิใจในโลกนิมิตมากที่ไหนนมัสการสู้ร่วมนิมิตไม่ได้ที่ไหนเทศนาสั่งสอนที่โลกนิมิตได้สาระที่สุดเอชาตินิยมคุณลุงเอชาตินิยมตอนนี้อุ้มลูกได้ลูกใหม่มาชื่นใจไอ้บ่าวชาติชั่วคนจะเสียใจที่สุดคือคนที่พวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยอ้าวที่ยืนก็คือได้ทูอินวันคนไม่มีพระเจ้าเขาด่าพระเยซูเขาเมามั่วตายไปเขาตกนรกเขารู้เลยตายไปเขาต้องรับกรรมแต่คนที่เป็นคริสเตียนนะครับคนเป็นคริสเตียนแต่เสร็จแล้วรอดขึ้นสวรรค์แบบรอดจากไฟเนี่ยจะเสียใจไหมเสียใจมากแล้วถ้าต้องตกนรกล่ะเราเป็นคริสเตียนแล้วมาตกนรกพร้อมเขาได้ยังไงอันที่หนึ่งแล้วเหมือนกับคนพวกเราเป็นนักเรียนมาใครเคยสอบไล่แล้วส่งกระดาษเปล่าให้ครูบ้างไม่ส่งเปล่าก็เคยตอบมั่วๆไหมยกมือขึ้น พอตอบมั่วๆรู้ไหมว่าจะได้คะแนนไม่มั่นใจอาจจะถูกบ้างคนที่ส่งกระดาษเปล่าให้ครูตอบมั่วๆเขาบอกเลยสงสัยเกือบได้ว่ะ เกือบได้แต่คนที่ตั้งใจทำอย่างดีแล้วก็เกือบตกอ่ะเกือบได้เสียใจไหมครับโอ้โหเสียใจอีกแค่คะแนนเดียวพวกเราเนี่ยเรามีโอกาสเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเราจะมีโอกาสเป็นศิบาลเป็นผู้นำทุกอย่างเอาไม่ต้องอื่นไกลเอาสมปองยืนขึ้นดินักร้องลูกทุ่งนะครับขายของนะครับขายผลไม้เดี๋ยวนี้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นอาจารย์สมปองอยู่ร่วมนิมิตหนองปริงนครสวรรค์แล้วใครจะคิดละออกฮาเลลูยาถ้าสัตว์ซื่อเขาจะไปไกลเรื่อยๆดังนั้นขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยนะครับอันนี้ก็มาถึงจุดตรงนี้นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายนะครับให้เราเป็นคนที่อดออมและลงทุนลงทุนที่ยิ่งใหญ่คือลงทุนอะไรรู้ไหมลงทุนฝ่ายวิญญาณสิครับนำวิญญาณไปถึงพระเจ้าหนังสืออะไรที่พูดถึงบอกว่าการนำคนมาถึงพระเจ้าเนี่ยเป็นการลงทุนที่ได้กำไรแล้วกำไรได้ถึงนิรันดร์กาลหนังสืออะไรตอบก็ไม่ได้หรอกเพราะพ่อมีวิธีถามแบบคิดไม่ออกหนังสืออะไรที่บอกว่าอีก4เดือนฤดูเกี่ยวจะถึงคนบางคนก็เกี่ยวและบางคนก็หวานแล้วเพื่อคนเกี่ยวคนหวานจะยินดีด้วยกันหนังสืออะไร ฮ้าวแม่แกล้งตอบไม่ได้นี่ครับผมพ่อภูมิใจมากก็มาจากที่พระเยซูทรงหิวพระกายอาหารแล้วสาวกก็ไปซื้ออาหารในเมืองแล้วมาเจอมาอีกทีหนึ่งพระเยซูกำลังสนทนากับหญิงแล้วเชิญพระอาจารย์รับประทานแล้วพระอาจารย์บอกว่าเรามีอาหารกินที่พวกเจ้าไม่รู้ยอห์นบท4ครับเปิดดิครับยอห์นบท4ครับข้อ34
เอาเมื่อกี้ลองกลับไปข้อ12ซิในระหว่างนั้นฮัลโหลนี่ข้อ14ลองกลับไปเอ้ยข้อ30ข้อ32สิน่าในระหว่างพระองค์เฮ้ยข้อ31ในระหว่างสาวกทูลพระอาจารย์เชิญรับประทานอาหารแต่พระองค์หิวแต่ขณะที่กำลังรออยู่พระองค์ได้มีโอกาสนำผู้หญิงคนหนึ่งมาพบพระเจ้าแล้วพระเยซูตรัสในข้อ32ว่าไงเรามีอาหารรับประทานที่ท่านทั้งหลายไม่รู้โอ้โหแล้วข้อ33บอกอาหารของเราคือที่จะกระทำตามน้ำพระทัยข้อ34ครับอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยพระองค์และผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้คือการลงทุนลงทุนวิญญาณลงทุนทรัพย์ที่ไม่เสื่อมคือดวงวิญญาณที่ถวายพระเจ้านะครับเอาข้อ35ขึ้นเลยครับท่านทั้งหลายรู้ว่าอีก4เดือนฤดูเกี่ยวข้าวจะถึงเราบอกความจริงว่าเงยหน้ามองดูนาทุ่งนาเหลืองถึงเวลาเกี่ยวแล้วแล้วข้อ36บอกว่าโคนเกี่ยวก็กำลังรับค่าจ้างกำลังรับค่าจ้างนะครับแล้วสำคัญคือเกี่ยววิญญาณมหาพระเจ้าเนี่ยนอกจากรับค่าจ้างคือรับพระพรแล้วกำลังสัมสมพืชผลไว้สำหรับอะไรครับชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่โลกนี้นะครับโลกนี้เราได้ค่าจ้างโลกหน้าเราได้บำเหน็จนิรันดร์การมีอะไรจะลงทุนยิ่งใหญ่เท่ากับลงทุนเพื่อวิญญาณจิตของคนครับพ่อเห็นพ่อนำน้อง6คนมาถึงพระเจ้าแล้วพ่อเข้มงวดมากแล้วน้องทุกคนลูกทุกคนรับใช้พระเจ้าพ่อเลยเอาหลานลูกของน้องติดที่ทำงานพ่อบางคนเป็นแพทย์ทุ่มเทรับใช้พระเจ้าบางคนเป็นวิศวะทุ่มเทรับใช้พระเจ้านะครับบางคนเป็นรับเหมาก่อสร้างคือรวยเพื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าทุกคนตอนนี้แม่เขาเสียแล้วพ่อเขาเสียแล้วน้องชายคือสิริเสียลูกทั้ง5คนรับใช้พระเจ้าหมดเทศสอนไม่พอทุกอย่างเขาทำสุดๆเลยอย่างดีเลยคนหนึ่งเจ้าอีกคนหนึ่งเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทำทุกอย่างเพื่องานของพระเจ้าลูกอัญชลีก็เหมือนกัน5คนรับใช้4คนรับใช้พระเจ้าหนุ่มจะตายไปแล้วเหลือ3ก็ยังรับใช้พระเจ้าตาเขาบอกว่าโอ้โหโบสถ์หลานพ่อไม่มีใครมาสายเลยนะถ้าสายแค่3คนคนเจอคนแรกเขาจะประชุมประเมินผลคือพี่เลี้ยงคนเจอคนแรกแล้วพามาแล้วลูกไม่มาโบสถ์ก็เจออีกตาไปสายตาอายอายได้ยินชื่นใจชื่นใจจำได้ตอนที่ทีมเขาอยู่ป.1 ป.2 อยู่ที่วังมนเดินไปร้องเอ้ยทำไมร้องเอ้ยไอ้สุหลันมันโกงหนูมันเล่นเกมแพ้แล้วมันไม่เอา2บาทให้หนูยังจำได้แล้วบอกโอ้ลูกพี่น้องกันไม่เป็นไรเอาไป5บาทดีใจไปเสร็จแล้วก็มารายงานให้พี่ฟังเนี่ยครูดาไม่ยกมือไหว้สวดก็บอกเราไหว้พระเจ้าเขาบอกคนอื่นไหว้พนมมือพ่อบอกว่าพวกเราแทนที่จะพนมมือนะเราก็สำรวมอย่างนี้ไหว้พระเจ้าอะไรไหว้แบบเจ๊กเดือดร้อนถึงพ่อต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงเรียนวังมนเลยโรงเรียนส่วนใหญ่ 80% ก็เป็นเพื่อนพ่อเขาบอกอ้าวนี่รถมาอะไรก็มาหาพวกเธอหรอใช้อคติส่วนตัวมาข่มเหงเด็กทำไมถ้าพวกเราไม่หยุดนะผมจะฟ้องศึกษาทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างจำได้ป้องกันน้องแล้วไม่ยอมให้น้องอลุ่มอล่วยแล้วสีบันคนหนึ่งออกชื่ออะไรอาจารย์ชาญวงศ์บรรณะแล้วแต่มันช่างมันเป็นเด็กช่างมันจึงมีคำพูดของพ่อให้รู้ว่าลือรูรั่วนิดเดียวทำให้เรือใหญ่จมถ้าเด็กๆคุณยังช่างมันนะมันก็จะช่างมันตลอดชีวิตเนี่ยแล้วในสุดพอครูชาญตายลูกทั้ง4คนไม่เชื่อพระเจ้าเลยครับแล้วเดือดร้อนกว่านั้นคือขุดศพพ่อ
ไปทำพิธีในวัดครับเจ็บปวดไหมสายเป็นคนลงเจ็บปวดมากเป็นการหวานของพ่อที่ไม่ดูแลลูกอย่าคิดฉะนั้นการลงทุนได้ไหมถ้าเราเกี่ยวฝ่ายวิญญาณเรารับค่าจ้างและกำลังสะสมสำหรับชีวิตนิรันดร์ในที่สุดโลกใบนี้ต้องเสื่อมสลายถูกไหมหนังสืออะไรที่บอกว่าโลกใบนี้ต้องเสื่อมสลายโลกใบนี้ต้องเสื่อมสลายถูกเผาไหม้ไม่เหลือเลยดีใจแกร่งไม่ได้นะดีใจก็2ติโมธีบท3ขอโทษ2เปโตรบท3ข้อ10 2เปโตรบท3ข้อ10 ใครเจอข้อแล้วพอดีพ่อใช้ความจำใช่เนี่ยในวันแต่ว่าวันของพระเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยย่องมาในวันนั้นท้องฟ้าจะอะไรล่วงไปเสียด้วยเสียงกึกก้องและโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินโลกกับสิ่งสารพัดที่อยู่ในโลกจะต้องไม่เสียสิ้นโลกไม่เสียสิ้นแต่พระเจ้ามีโลกใหม่คือสวรรค์รอเราอยู่ฮาเลลูยาอ้าวนั่งเปิดวิวรณ์ครับบทที่21เราวิวรณ์21เนี่ยเราจะชินเรื่องข้อ4ว่าพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดแต่ข้อ1ถึงข้อ3มาจะพูดถึงโลกโลกเก่าไม่เหลือแล้วไม่เหลือข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นทะเลก็ไม่มีอีกต่อไปข้อ2ข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธนครคือเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้านครนั้นจัดเตรียมไว้แล้วพร้อมไว้แล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามีข้อ3ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่าดูเถิดพระพราของพระเจ้าก็อยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะสถิตอยู่กับเขาเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขาแล้วข้อ4เราจำได้เลยน้ำตาจะไม่มีจะลงจบตรงนี้แต่โลกข้าพเจ้าข้อ1ว่ายังไงครับต่อกลับมาใหม่บท21ข้อ1เห็นท้องฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่ท้องฟ้าเดิมแผ่นดินโลกเดิมหายไปหมดฉะนั้นเงินที่เรารักมันทองที่เรารักมันสวนเราบ้านเราทั้งหมดไม่เหลือแต่พระเจ้ามีโลกใหม่รอเราอยู่ฮาเลลูยาสำหรับชาวโลกปุตตินปูรู้จักปุตตินปูไหมปุตตินปูนี่ภาคเหนือนะรู้จักตีนไหมใครไม่รู้จักตีนยกมือขึ้นแล้วตีนปูรู้จักไหมทีนี้ปูมันมีขาพอเราปุ๊ดขาปูเขาเรียกภาษาเหนือว่าปุ๊ดตีนปูมันเดินได้ไหมขาปูไม่เหลือเลยแล้วเต่ามันเหลือแต่กระดองมันขยับได้ไหมฉะนั้นเวลาทำอะไรมันไม่ได้หมดท่าหมดทางพวกชาวเชียงไฮเชียงใหม่น่านแป้เนี่ยเขาจะเรียกว่าปุ๊ดตีนปูปุ๊ดตีนปูหมดท่าไม่มีทางไปแล้วชาวโลกเมื่อวันนั้นมาถึงปุ๊ดตีนปูเลยแต่เราพระเจ้าประทานฟ้าใหม่อากาศใหม่ให้เราลองรับที่นั่นฮาเลลูยาฉะนั้นเราควรจะลงทุนเพื่ออาณาจักรของพระเจ้านะครับเอากลับมายอห์นบทที่4อีกครั้งบทที่4อีกครั้งบทที่4ที่ข้อ37หรือ38ที่บอกว่าเอาข้อ35มั้งหรือ36เอาขึ้นเลยเดี๋ยวก็เจอแล้วเอาละข้อ36คนก็รับค่าจ้างตามพ่อดีๆนะครับทุกดวงวิญญาณที่เรานำมาถวายนี่ลงทุนกับมนุษย์นะลงทุนในข่าวประเสริฐนะนี่ลงทุนในด้านจิตวิญญาณนะทุกวิญญาณที่เรานำมาเชื่อพ่อทำไมถึงรับพรมากอาจารย์วิชัยรับพรมากอาจารย์วันรับพรมากอาจารย์วันนี้ยิ่งพ่อว่าเก่งเก่งกว่าพ่อพ่อทำงานพระเจ้ามา3ระยะระยะแรกทำงานที่ภาคเหนือภายใต้การสนับสนุนมิชลีฟินแลนด์ระยะที่2มาที่ใจสมานมิชลีแคนาดา P
AOC P คือ Pentecost Assembly of Canada C คือแคนาดาสนับสนุนแผ่นซอย6เขาซื้อไว้เมื่อ50ปีที่แล้วด้วยเงิน3ล้าน3แสนเวลานี้ราคา300ล้านครับงบประมาณการประกาศข่าวประเสริฐอะไรทั้งหมดงานของพสท.ที่พ่อทำนั่นน่ะพ่อไม่ต้องไปกังวลเรื่องทุนเลยเขาดูแลหมดมีล้นในมิตรครับที่พ่อต้องลงทุนทั้งหมดเองภูมิใจครับผมเมื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะซึ่งพ่อทำไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้และพวกทั้งหลายเป็นงานของคนไทยเป็นคริสตจักรไทย 100% อาจารย์วันนั้นเริ่มต้นโดยคนไทยจริงๆจนปัจจุบันนี้เงินเดือนจ่ายออกไปทั่วประเทศของร่มเก้าเดือนละ 4-5 ละแสนนะอยู่โดยความเชื่อในพระเจ้าจริงๆของเราตรงนี้อย่างนั้นนั่งอยู่ตรงนี้พวกเราทั้งหมดนั่งอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากองค์กรนอร์เวย์แต่เข้ามาช่วยเริ่มต้นเราก็ครึ่งเขาก็ครึ่งแต่พ่อก็ต้องทำไว้ว่าต้องสร้างขึ้นจากไทยให้แข็งแรงที่จะเลี้ยงตัวเองได้ฮาเลลูยาและพ่อมั่นใจว่าไม่ใช่เพียงแต่เลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะสามารถทำพันธุรกิจของพระเจ้าเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในโรนมิทให้ได้พ่อตื่นเต้นดีใจที่จะเป็นผู้ที่สร้างอาณาจักรของพระเจ้าผ่านคนไทย 100% อีกขึ้นจากหนึ่งนะครับความหวังเหมือนกันเขามีเงินไทย 100% เลยเขาไม่นอกมาเขาก็เหมือนเราใครจะมาถวายเขาไม่ติดเขาไม่ขัดขวางเขาไม่ปิดแต่งานต้องเป็นของความหวังเหมือนกันที่นี่ฝรั่งมังค่าอังกฤษหรือไทยใครจะมาถวายยินดีรับแต่งานไม่ใช่ของคุณแต่งานเป็นขององค์กรล้วนนิมิตแห่งประเทศไทยนะครับโอเคกลับมาตรงนี้คนเกี่ยวกำลังรับค่าจ้างวิญญาณที่เรานำมามีพรตามมาแล้ววิญญาณที่เราเลี้ยงก็มีพรตามมาแล้วไม่พอโลกนี้รับพรอ้าวหนังสืออะไรมันจะกลับไปกลับมาอยู่นั้นเนี่ยหนังสืออะไรที่บอกว่าถ้าเราสละบ้านเรือนไร่นาเพราะเห็นแก่งานพระเจ้าชาตินี้จะได้ร้อยเท่าแล้วชาติหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์ชาตินี้เลยนะมาระโกบท10ข้อ29ก่อนผู้ใดสละพ่อตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าก็มาอยู่ในจุดที่พ่อสละทุกเดือนโดยพระคุณพระเจ้าพ่อได้มีส่วนรับใช้ส่วนเพิ่มกับที่คริสตจักรให้เพิ่มกับที่องค์กรต่างประเทศให้พ่อจ่ายไปมากกว่าที่ได้รับภูมิใจแต่ที่ทำได้เพราะพ่ออดแล้วพ่อออมแล้วพ่อลงทุนพ่อจึงพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในพวกเราฉะนั้นพ่อพยายามสุดกำลังถ้าใครจะลงทุนอะไรในความสิ่งที่พ่อสนับสนุนได้พ่อยินดีสนับสนุนพวกท่านทำได้และพ่อสนับสนุนได้พ่อยินดีสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนได้เจริญเติบโตมีส่วนในงานของพระเจ้านะครับใช่ไหมมาระโกบท10ข้อ29พูดถึงในชาตินี้จะได้ตอบแทนลอยเท่าถ้าสละนะข้อ29 30ขึ้นครับผู้ในยุคนี้หมายถึงชาตินี้ผู้นั้นจะได้ตอบแทนร้อยเท่าพ่อพูดเสมอร้อยเท่าตรงนี้มันไม่ใช่เป็นตัวเลขเช่นตัวเลขแม่สมบัติสละพ่อให้กับงานพระเจ้าแม่สมบัติก็มีผัวร้อยคนเหรอไม่ใช่แต่มันหมายถึงมันมากมายจนเกินกว่าขอและคิดอาเมนนะครับเราเป็นใครคิดจักเราไม่ใช่ใหญ่นะอาคารก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ทำไมคนเก่งๆคนสำคัญคนทั่วไปแม้ไม่ร่ำรวยแต่มารวมกันอยู่ร่วมนิมิตนี่คือพรร้อยเท่าอาเมนไหมครับพรร้อยเท่าครับ
พวกเราที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็วันอังคารก็เจอคุณหมอวัศนันท์และพวกเราที่อยู่ตรงนี้ก็ได้พบกับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลแพ่งไม่ใช่ธรรมดาแล้ววันนี้ลูกลีธนากรก็นำลูกชายซึ่งจบโทคุรุศาสตร์มาร่วมทำงานแล้วโรงเรียนเขาก็แต่งตั้งให้ธนเดชเนี่ยเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับทุนต่างประเทศลายมาให้พ่อดูแล้วแล้ววันนี้ติดนั่นแหละติดเรื่องธุรกิจทุเรียนก็ดีอะไรต่อไม่อะไรก็บอกวันนี้ผมตั้งใจมาเรียนคุณพ่อผมขอโทษบอกไม่มีโทษบอกถ้าว่างให้มาเรียนแล้วก็แอนเหมือนกันแอนก็บอกว่าหนูขออยู่เช้าเพราะบ่ายนี้หนูต้องไปกับลูกชายนานๆจะมีโอกาสทีนึงไปเขามีสัมมนาที่หัวหินดูเหมือนจะจนถึงวันอาทิตย์อะแล้วเขาจะต้องอยู่กับลูกชายแล้วจะได้เป็นพยานคุยกับลูกชายให้มาให้รู้จักพระเจ้าให้ได้ฉะนั้นแอนนี่ก็เหมือนกันพระเจ้าก็ให้เธอเป็นคนที่จริงๆแล้วเธอเป็นคนมั่งมีมากนะเอางี้มีไม่มีคือพี่น้องคานตามออกมาของแอนนะกู้เงินแอน5ล้านมีมากไหมฮะแอนสามารถ5ล้านให้พี่น้องกู้ได้อะแต่อยู่อย่างคนธรรมดาใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดารถก็ไม่รู้หลายไหมรถธรรมดาวีออสแล้วก็สามีเก่าซึ่งขี้เมาหยำเปก็อยากจะกลับคืนดีกับแอนบอกถ้ากลับคืนดีให้5ล้านเลยแอนบอกไม่เอาไม่อยากกลับไปทนทุกข์อีกแล้วเอาไปเอามาตอนนี้เพิ่งหลายคนรู้แล้วมั้งตั้มคงรู้แล้วใช่ไหมที่สามีที่ทิ้งไปส่งมาให้สี่แสนโดยไม่มีเงื่อนไขโทรมาหาพ่อบอกพ่อเขาจะให้4แสนอีกแต่ไม่มีเงินเขาเอาไหมพ่อบอกเอาเลยแอนเอาเลย เราจะได้เอามาถวายลูกแล้วตอนนี้พี่น้องอ่ะเขาก็ไปบอกอาจารย์นายาด้วยเขาเล่าให้พ่อฟังพี่น้องที่กู้เขาไปทั้งหมด4ล้านให้คนนี้กู้มาล้านหนึ่งบอกเนี่ยอาทิตย์นี้จะคืน1ล้านถ้าได้1ล้านหนูจะถวาย10รถคือ1แสนให้กับการต่อเติมนี้ฮาเลลูยาแล้วเรื่องนี้ไม่ได้รับเขาบอกพ่อบอกตั้มแล้วบอกอาจารย์ระยาขอบพระคุณพระเจ้านี่เขาก็ลาแล้วก็เขาจะอยู่เพื่อทำงานพระเจ้าโดยคริสตจักรไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่เขาจะรับใช้พระเจ้าชั่วชีวิตอาเมนนะครับฉะนั้นพระเจ้าทรงมีวิธีการของพระองค์ที่จะทำงานใหญ่ของพระองค์ในล้วนในเม็ดซึ่งคริสตจักรเล็กๆของเรานะครับเอาต่อไปครับในยุคนี้นะครับกลับไปที่ยอห์นบทที่4อีกครั้งนะครับยอห์นบท4อีกครั้งคนเกี่ยวกำลังรับค่าจ้างตรงนี้ข้อ17ครับข้อ30ข้อ36และข้อ36อีกครั้งนึงครับนะครับเพื่อคนหวานกับคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกันแล้วก็อยากจะหนุนใจสมปองกับโบกับมิกเซอร์พี่น้องหนองปริงแม้พี่น้องจะเป็นคนธรรมดาชาวบ้านนะแต่พี่น้องหนองปริงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเอายืนขึ้นหน่อยครับพี่น้องจากหนองปริงจากนครสวรรค์นะครับมาเรียนพระคัมภีร์เพื่อจะรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลปรบมือขอพระคุณพระเจ้าสำหรับหนูคนนี้นะครับและปรบมือให้กับสมปองโอโบนะครับที่สอนดีนะครับเพราะว่าเขาก็จะรับช่วงงานต่อไปพวกเราซึ่งไปประจำที่ต่างๆก็เป็นเหมือนมิชชันนารีนะครับที่เราบุกเบิกงานให้นะครับโอเคครับเรากลับเข้ามาเรื่องผู้อย่างรู้นะครับเดี๋ยวจบแล้วครับ อยู่อย่างรู้อะไรควรเก็บอะไรควรปล่อยสุภาษิตบท15ข้อ5ครับ บท15ข้อ5ผู้อย่างรู้อดออมลงทุนคือผู้อย่างรู้คนโง่ดูหมิ่นคำเตือนสติของบิดาตนแต่ผู้ที่สนใจคำทักท้วงก็เป็นผู้อย่างรู้
ผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนพ่อแม่ให้กำเนิดมาก่อนเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วดร.วีระเดชก็โทรมาหาบอกว่าทำไมปูชนียบุคคลเขาก็ยกย่องเรา3คนให้มีกำลังใจจึงเงียบอยู่ครับทำไมเพราะว่าตอนนี้แผนชาติมันรู้สึกเย็นชาแล้วท่านอาจารย์นิรุตอาจารย์วินัยชัยอาจารย์วันทำไมไม่ลุกขึ้นมากระตุ้นให้คริสตจักรรุ่นน้องรุ่นลูกทุ่มเทร่วมกันทำงานเพื่อให้แผนชาติมันสำเร็จเราต้องอยากจะเห็นพวกท่านเป็นความอบอุ่นพ่อก็ดีใจพ่อก็เลยคิดถึงอาจารย์วินัยชัยอาจารย์วันว่าเราน่าจะมีบทบาทบางสิ่งบางอย่างกระตุ้นคริสตจักรในประเทศไทยด้วยนี้เวลาน้อยกับสารวัตรมาบอกพ่อว่าเนี่ย500คนเขาจะมาอบรมพ่อรับปากเลยแต่ต้องถามก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ในป่าลึกพ่อมันก็จะ8จะ90อยู่แล้วนะอีก2ปีก็80พระวรกายของพระเจ้าที่ให้พ่อว่าไม่ไหวแล้วครับเขาบอกอยู่ในเมืองพ่ออยู่เมืองรับปากรับปากไว้ก่อนนะครับฉะนั้นผู้ใดที่สนใจคนคำทักท้วงเป็นผู้อย่างรู้คำเตือนสติของผู้รู้มีค่าฉันใดยิ่งเป็นคำเตือนสติของผู้ที่มีประสบการณ์ของพ่อของแม่เป็นบุญอย่างมากมายเพราะเราทราบดีในวงการค้าในวงการธุรกิจอย่างนี้ประเทศไทยกำลังจะทำรถไฟลานรางคู่รถไฟด่วนนะครับสารพัดสารพันโครงการอะไรเต็มไปหมดเลยครับท่าเรือน้ำลึกอะไรสารพัดเลยนะครับนะครับมูลค่ามันเป็นเรียกว่าเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านอ่ะเขาต้องจ้างบริษัทที่มีความชำนาญให้คำปรึกษาศึกษาคือเขาไปศึกษาเลยสมมติว่าเป็นล้านล้านแม่ต้องเสียเงินสมมติ3ล้าน 30,000 ล้านเขาก็ยอมเสียดีกว่าหมดไปล้านล้านบาทฟรีฉะนั้นคำตักเตือนของผู้รู้ของพ่อของแม่มีค่าอย่างมากนะครับอันนั้นก็เป็นผู้อย่างรู้ที่พระคัมภีร์ให้ข้อคิดสุดท้ายครับสุภาษิต18ข้อ15สุภาษิต18ข้อ15ใจที่มีความคิดย่อมหาความรู้ใจที่มีความคิดย่อมหาความรู้หูของนักปราชญ์ก็จะแสวงหาความรู้ฉะนั้นคำพูดใครเคยได้ยินคนขับรถเศรษฐีแล้วเศรษฐีจะให้ของขวัญวันเกิด3ล้านแล้วคนขับรถไม่เอาขับรถมาให้นายก็เยอะฉะนั้นเวลานายพูดอะไรข้างหลังอ่ะผมได้ยินผมเลยไปทำตามที่นายพูดแม้สิ่งที่ผมทำมันจะเล็กน้อยผมเลยตอนนี้มีเงินอยู่30ล้านครับนายให้ไม่ได้ดูหมิ่นเห็นไหมครับฉะนั้นคำของผู้ใหญ่สำคัญทีนี้ใจที่มีความคิดย่อมหาความรู้นะครับ knowledge คือความรู้ ignore คือไม่รู้ไร้เดียงสานี่คือโง่เลยนะ ignore เนี่ยเขาทำงานเขาจึงต้องมีองค์ความรู้กินอย่างผู้รู้แต่ไม่ใช่อวดรู้นะทำงานอย่างผู้รู้ใช้อย่างผู้รู้นี่มีความสำคัญขอพระคุณของพระเจ้าช่วยให้เราทั้งหลายนะครับเกี่ยวกับนี้เอาละครับมี5นาทีพ่อจะจบลงตรงนี้นะครับการอดการออมการลงทุนนะครับมันเป็นทั้งยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการอดการออมการลงทุนเป็นทั้งยุทธศาสตร์และยุทธวิธียุทธศาสตร์
มันต้องมีแผนยุทธวิธีคือการทำงานแล้วยุทธวิธีคือเขาจะมีพูดอย่างนี้เมื่อวิธีทำงานอะไรมันไม่ได้ผลให้เปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนแผนแต่อย่าเปลี่ยนเป้าหมายยุทธศาสตร์คือเป้าหมายพ่อเองก็มียุทธศาสตร์ทำทุกวิธีทางรวบรวมคนดีคนเก่งมาให้ร่วมในมิตรเราแข็งแรงแล้วก็ตอนที่ผู้ปกครองกับผู้ใหญ่ในสหกรณ์ไปหาพ่อเพื่อจะขออนุมัติงบ4ล้านเนี่ยหลายคนก็มีความกังวลพ่อบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะทั้งคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่และรุ่นใหม่ที่มาเชื่อระยะหลังนี้ส่วนใหญ่มีศักยภาพเขามีศักยภาพฉะนั้นรุ่นใหม่รุ่นเก่ารวมกันก็ได้แล้วก็สหกรณ์เราตั้งเรียบร้อยถ้าสหกรณ์ไปกู้กับสหกรณ์ไม่ใช่บุคคลนะสหกรณ์รุ่นมิตรไปกู้สหกรณ์นี้กรรมการสหกรณ์นั่งอยู่นี่หลายคนก็จะได้จำนวนไม่ใช่น้อยทำได้แล้ว4ล้านเราไปถ้าสมมติมันจนมุมกู้สหกรณ์แล้วก็ผ่อนนะครับฉะนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยฉะนั้นตรงนี้สำคัญที่สุดเราต้องมียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์พระเยซูทำงานอย่างมียุทธศาสตร์พระองค์อดทนอดกลั้นอดทนต่อการสร้างอัครทูต3ปีครึ่งแล้วเขาก็โตจนกระทั่งสามารถรับช่วงได้ยุทธศาสตร์ของพระองค์นะครับบางครั้งพระองค์ทรงทนแหมลำบากมากไม่รักกันพระองค์ต้องล้างเท้าให้ดูโอ้โหพระอาจารย์ล้างเท้าสาวกเราเป็นอาจารย์เราล้างเท้าให้พวกเจ้าฉะนั้นพวกเจ้าก็จะต้องดูแลกันอะไรกันฉะนั้นต้องมียุทธศาสตร์อย่าทำอะไรโดยปราศจากความรู้ต้องมียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของเราก็คือใครเคยได้ยินเรื่องสามเหมือนสองต่างไม่เคยได้ยินใช่ไหมยกมือขึ้นนะครับสามเหมือนสองต่างเอาก็อีกอันหนึ่งก็สามเหมือนการจำไว้นะฮะก็จะเป็นหนังสือเรียนประกอบนอกจากพระผู้นำหกแอลแล้วนะครับสามเหมือนสองต่างนี่คือยุทธศาสตร์ทำไมล่วงนิมิตเราเปิดงานไม่อั้นแล้วเราไม่กลัวจะไม่มีผู้นำเปิดงานที่ไหนเรามีผู้นำตลอดเพราะเราสร้างผู้นำตลอดเพราะเรามีสามเหมือนสองต่างนี่เป็นยุทธศาสตร์ส่วนยุทธวิธีคือวิธีการทำมันจะต่างกันยุทธศาสตร์ก่อนนะครับสามเหมือนผู้เชื่อในพระเจ้าทุกคนเหมือนที่หนึ่งคือเป็นพี่น้องกันเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันรวยหรือจนก็เป็นพี่น้องกันเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันพ่อจะเป็นคนที่มีความสุขมากถ้ามีโอกาสได้ช่วยคนจนเพราะพ่อเคยจนมาก่อนเดี๋ยวต้นลูกแกะหนุ่มอะที่เขาพ่อให้ดูแลคนเชนใช่ไหมที่ปากเบี้ยวๆหน่อยเดินอ้วนๆนะนั่นแหละเขามาประจำต้องต่อเนื่องอ้วนใช่ไหมฮะต้องต่อเนื่องแล้วก็พอดีโอไม่อยู่มีคนหนึ่งซึ่งคือจนก็จนไม่พอแล้วก็อยู่พวกคนทรงหมอผีอ่ะแล้วเวลาพ่อเห็นว่าเขาไม่ได้มาดันพ่อโทรทุกครั้งที่พ่อโทรเขามีความสุขเขาบอกคนอย่างผมคุณพ่อยังให้เกียรติขนาดนี้หรือนี่แล้วก็ซื้อหนังสือพิมพ์ให้ขอซื้อพระคัมภีร์ให้พันกว่าบาทโอก็ตามแต่ว่าโอก็จะเป็นคนค่อนข้างช้าแต่เขาเป็นคนดีนะก็พอดีมีเมย์มาเมย์ก็ไม่ได้รับข้อมูลนี้ต้องไปถึงบ้าน1ยุทธศาสตร์แล้วทุกคนเป็นเหมือนที่1คือลูกพระเจ้าเหมือนกันและเป็นพี่น้องกันจะรวยจนก็เป็นพี่น้องรวยจนเป็นลูกพระเจ้าเรียนสูงเรียนต่ำเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันหล่อไม่หล่อเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันพิการหรือไม่พิการทุกคนต่างก็เป็นลูกพระเจ้าเป็นพี่น้องกันอันนี้นะแต่คำสอนนี้นะครับเราจึงมี5ผูกพันไงห้าผูกพันผูกพันกับพระเจ้าผูกพันกับผู้นำผูกพันกับคริสตจักรผูกพันกับพี่น้องแล้วก็มี5สถานภาพ
ผู้เชื่อพระเจ้าทุกคน1เป็นลูก2เป็นทายาท3เป็นเจ้าสาว4เป็นพระกาย5เป็นสหายของพระเจ้าอันนี้ก็คือยุทธวิธียุทธศาสตร์ก็คือทุกคนต้องสร้างให้ได้ฉะนั้นไม่รู้จักต้องทักไว้ก่อนพอลูกแกะเรามาปั๊บแนะนำให้รู้จักคนนั้นคนนี้นะครับแนะนำให้รู้จักคนนั้นคนนี้อ้าวสตรีนั่งอยู่นี่หวานก็ดีหงก็ดีเหม่งพอดีไม่อยู่แม่โหนกแม่ของโหนกที่เชื่อก็เนื่องจากไม่ค่อยสบายก็ไม่ค่อยได้มาอย่างเงี้ยขบวนการที่ให้เขารู้สึกเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันหวานไปถึงเลยในฐานะประธานสตรีเดี๋ยวถามอาจารย์อริยาโทรศัพท์มีบ้านมีแล้วเราไปเยี่ยมเขาถึงบ้านเขารู้สึกดีใจไหมอย่างเกศได้มีความสุขมากเพราะท่านอนันต์กับหญิงไปช่วยโน่นให้วันละหลายชั่วโมงมีความสุข 1. เป็นลูกพระเจ้าเหมือนกัน 2. ตรงนี้สำคัญขึ้นไปอีกเป็นธรรมิกชนเหมือนกันธรรมิกชนคือนักบวชนะครับนักบุญนะครับไม่ใช่ว่าฉันเป็นสมาชิกธรรมดาฉันไม่ใช่ศรีบาลไม่เป็นไรฉันเมาก็ได้ฉันมัวก็ได้ไม่ใช่เราสร้างให้แต่ละคนมีคุณภาพชีวิตเป็นธรรมิกชนเหมือนกันเป็นนักบุญเหมือนกันนี่เป็นยุทธศาสตร์แต่ยุทธวิธีก็คือบางคนก็เลิกได้ทันทีบางคนก็ค่อยๆเลิกแต่มีเป้าหมายเลิกเหมือนกันแล้วเลิกโดยอะไรภาวนาพระวจนะพระเจ้าอธิษฐานรับฤทธิ์เดชพระวิญญาณนะครับพาเขาเข้ากลุ่มเข้าอะไรต่างๆก็ในยุทธวิธีนะครับเป็นนักบุญเหมือนกันสามนี่สำคัญเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มที่เหมือนกันเต็มที่เหมือนกันนะครับทุกคนเป็นผู้รับใช้หมดเต็มที่เหมือนกันแล้วสองต่างคืออะไรหนึ่งต่างที่หนึ่งคือรับใช้เต็มเวลากับรับใช้เป็นอาสาสมัครเต็มเวลาเช่นพ่อพูดกับท่านนัทธปกรณ์แล้วท่านก็ต้องเป็นผู้พิพากษาตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นี่ท่านจะยุ่งตลอดกลับบ้านต้องมาเขียนคำพิพากษาว่าคดีท่านไม่มีทางท่านก็จะรับใช้พระเจ้าถ้าใช้ภาษาเก่าๆคือรับใช้พระเจ้าในฐานะคารวาสแต่รับใช้พระเจ้าเต็มที่เหมือนกันแต่รับใช้พระเจ้าโดยเต็มเวลากับไม่เต็มเวลาแต่เต็มที่เหมือนกันต่างที่สองคือรับใช้ตามของประธานต่างกันที่ของประธานต่างกันที่ความสามารถต่างกันที่หน้าที่การงานจะสามเหมือนสองต่างจึงเป็นยุทธศาสตร์แล้วพอจะจบลงตรงนี้แล้วก็เราเลยเวลามา5นาทีแล้วยุทธศาสตร์ของเราก็คือเราพ่อยึดเอาอับราฮัมเป็นแบบและเปาโลเป็นแบบคือผู้รับใช้พระเจ้าทำงานเต็มที่ก็สามารถมีอาชีพการงานคู่กันไปได้แต่เราทำธุรกิจทั้งหมดเพื่อพันธกิจแต่ผู้รับใช้พระเจ้าที่มีตำแหน่งประจำอย่างพ่อเงี้ยสิ่งที่เราทำต้องไม่ทำให้เวลาในงานพระเจ้าน้อยไปไม่ทำให้งานพระเจ้าเสียไม่ทำให้การเลี้ยงแกะการสร้างมูลนำหายเราจะต้องทำงานแบบเรียกว่าหลายคนทำ24ชั่วโมงยังอายเราเลยนะครับนี่ก็คือยุทธศาสตร์เป็นรถไฟรางคู่ให้เราอธิษฐานครับพระบิดาเจ้า